ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นก็คือตัว RSI เนี่ยให้สัญญาณขายแบบเต็มๆตัวออกมาแล้วนะคะขณะที่ Modified Stochastic เนี่ยก็ดูว่ามีโอกาสจะส่งสัญญาณลบออกมาตามมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยน้ำหนักจึงยังมีไปในทางลงต่อนะคะแล้วก็เราก็มองว่าแนวรับระหว่างวันแนวรับย่อยเนี่ยนะคะจะเป็นประมาณ1037ส่วนแนวรับหลักจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ EMA 25วันซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณ1032จุดนะคะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญสำหรับระยะสั้นนะคะก็ถ้าหากจะเก็งกำไรเนี่ยก็คือไม่ควรจะต่ำกว่า 1,032 นะคะถ้าหากว่าต่ำกว่านี้เนี่ยก็ควรจะถือเป็นจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็มองไว้ที่1051ค่ะถัดไปก็คือ1056 สำหรับตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัวบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีนี่เครื่องมือระยะสั้นปรับตัวขึ้นนะคะถือเป็นสัญญาณเดือนหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพักตัวมาร่วมเดือนแล้วนะคะโดยที่มี EMA 25วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะก็มีแนวโน้มทดสอบไฮก่อนหน้านะคะที่ประมาณ 127.50 โดยมีแนวรับที่119แล้วก็คัตลอสที่117ค่ะถัดมาจะเป็นตัวรัสสานะคะตัวนี้เนี่ยอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดนะคะแต่เราถ้าเรามองจากกราฟ60นาทีเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็มี EMA 25ของกราฟ60นาทีเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะถ้าหากว่ายังไม่ลงต่ำกว่านี้นะคะหรือบริเวณ2.8 บาทเนี่ยก็ยังน่าจะสามารถเก็งกำไรต่อได้โดยที่จะมีแนวต้าน2.48 บาทแล้วก็คัตลอสที่2 บาทถ้วนค่ะ ถัดมาจะเป็นตัวสามารถนะคะสามารถก็ขึ้นมาแบบมีวอลุ่มหนาแน่นกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ MACD กลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะก็แนวโน้มระยะกลางก็คิดว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าเนื่องจากเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มเข้าใกล้เขตโอเวอร์บอทแล้วนะคะระยะสั้นเราก็เลยแนะนำเพียงแค่เก็งกำไรเท่านั้นนะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่7.65 บาทแนวต้าน8.30 บาทถึง8.50 บาทแล้วก็คัตลอสที่7.45 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น SGP นะคะก็จะเห็นว่าขึ้นมายาวทีเดียวนะคะไกลมากแล้วแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มเข้าเขตโอเวอร์บอทมาได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งบางตัวเนี่ยเริ่มให้สัญญาณขายออกมาแล้วนะคะเราก็คิดว่า SGP นี่อยู่ในระยะชะลอตัวแล้วก็น่าจะปรับตัวลงเร็วๆนี้นะคะเราก็เลยแนะนำขายนะคะโดยที่ให้ลงมารอรับใหม่แถว13.50 บาทนะคะแนวต้าน15.8 บาทแล้วก็คัตลอสที่13.20 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ